ถ้าเกิดนิยามว่างานคือแรงคูณกับการเคลื่อนที่ของระบบในกรณีนี้มันจะไม่มีงานมาเกี่ยวข้องนะแต่โดยนิยามเราบอกแล้วว่างานคือการเคลื่อนที่ของจุดที่แรงกระทำต่อระบบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราดันลูกสูบเข้าไปเนี่ยจุดที่แรงกระทำต่อระบบมีการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะมีงานเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของมีงานเกี่ยวข้องกับระบบนะทั้งที่ตัวระบบเองอาจจะไม่ได้เคลื่อนที่หมายถึงระบบโดยรวมทั้งหมดก็คือตัวลูกสูบเนี่ยนะครับไม่ได้เคลื่อนที่แต่มีงานเกี่ยวข้องแต่ในอีกกรณีนึงสมมุติว่าผมมีพื้นกับกำแพงวางอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็เอาสปริงนะครับผูกติดกับวัตถุนะแล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยผมก็กดนะกดตัวสปริงเนี่ยนะกดสปริงเนี่ยเข้าไปนะแล้วปล่อยกดสปริงเข้าไปแล้วปล่อยนะในที่นี้ถ้าเรานิยามว่าสปริงกับวัตถุเนี่ยคือระบบนะครับสปริงกับวัตถุเนี่ยคือระบบถามว่าแรงที่กระทำต่อระบบคืออะไรครับสมมติว่าผมกดสปริงเข้าไปจนสุดแล้วปล่อยแรงที่กระทำต่อระบบคืออะไรแรงที่กระทำต่อระบบคืออะไรแรงที่กระทำต่อระบบคือแรงปฏิกิริยาจากผนังใช่ไหมเราเอาสปริงกดเข้าไปในผนังจะมีแรงกระทำต่อสปริงจะมีแรงปฏิกิริยาต่อผนังแรงตัวนี้ทำให้พอเรากดสปริงเข้าไปเนี่ยระหว่างพอคุณปล่อยปุ๊บเนี่ยนะมีแรงจากผนังเนี่ยที่กระทำต่อสปริงระบบในกรณีนี้เราจะพบว่าสักพักหนึ่งระบบมันจะเคลื่อนที่ใช่ไหมก็คือไอ้ตัววัตถุเนี่ยจะถูกดีดออกไปจากผนังคำถามก็คือในกรณีนี้งานมีค่าเท่ากับเท่าไหร่งานที่เกิดจากแรงจากผนังงานที่เกิดขึ้นจากแรงจากผนังมีค่าเท่ากับเท่าไหร่งานที่เกิดขึ้นจากแรงจากผนังมีค่าเท่ากับ0เพราะอะไรเพราะว่าจุดที่แรงกระทําต่อระบบไม่ได้เคลื่อนที่เลยใช่มั้ยจุดที่แรงกระทําต่อระบบไม่ได้เคลื่อนที่เลยเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นจึงมีค่าเท่ากับ0นะครับไอ้พวกนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญเมื่อเราแก้ปัญหาต่อไปนะครับแต่ตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นชัดว่ามันเกี่ยวข้องยังไงนะแต่ว่าเอาละอันนี้เป็นการนิยามนะฮะความหมายของระยะ R ที่เราใช้ในสมการนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในกรณีที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าสมมุติว่าเรามีพื้นนะเรามีวัตถุแล้วมันมีแรงกระทำกับวัตถุนะเป็นแรง F อย่างในรูปนี้นะครับแล้ววัตถุนี้เคลื่อนที่ไปนะครับเป็นระยะเท่ากับ r เคลื่อนที่ไปเป็นเส้นตรงนะครับในเบื้องต้นเอาง่ายๆก่อนก็คือเป็นเคลื่อนที่ไปเป็นเส้นตรงแล้วทิศระหว่างแรงกับทิศของการเคลื่อนที่เนี่ยทำมุมเท่ากับซีตาในกรณีอย่างนี้เราจะนิยามงานมีค่าเท่ากับ f r cos ซีตานะครับ fr cos θ นี่คือนิยามของ
งานนะครับนี่คือนิยามของงานจากนิยามของงานนี้มันจะนำไปสู่ปัญหาคลาสสิกอันนึงที่เราอาจจะมีคำถามในแนวนี้อยู่บ่อยๆ อย่างเช่นสมมุติว่ามีคนนึงเนี่ยเดินถือวัตถุอะไรก็แล้วแต่ถือกระเป๋าถือกล่องถืออะไรอยู่นะครับแล้วก็เดินไปเป็นระยะเท่ากับ r นะถ้าไอ้กล่องเนี้ยมันหนัก w นะฮะหาว่างานที่คนนี้ทำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่งานที่คนนี้ทำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่งานที่คนนี้ทำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ0ทำไมถึง0เพราะอะไรนี่0น่ะถูกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คนนี้เนี่ยนะครับเวลาจะยกเดี๋ยวผมลบนิดนึงตรงนี้ใช้เป็น mg แล้วกันนะจะได้ก็คือน้ำหนักเท่ากับ mg แต่คนนี้เนี่ยเวลาเขาจะยกกระเป๋านี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องออกแรงที่มีค่าที่มีขนาดเท่ากับ mg เหมือนกันแต่มีทิศตรงกันข้ามใช่ไหมก็คือต้องยกอันนี้ด้วยแรง mg แล้วก็เดินไปซึ่งเห็นว่าแรง mg เนี่ยมันพุ่งลงในแนวดิ่งแต่ครับแต่ระยะที่เขาเคลื่อนที่เนี่ยไปในแนวราบเพราะฉะนั้นมุมระหว่างแรงกับเส้นทางการเคลื่อนที่เซต้าตัวนี้มีค่าเท่ากับ90องศาหรือไพส่วน2ใช่ไหมครับคอสไพส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ครับคอสไพส่วน2มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคอสไพส่วน2มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นถามว่างานที่คนนี้ทำเนี่ยในการหิ้วของเดินไปในแนวราบเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ FR คอสไพส่วน2แต่คอสไพส่วน2มันมีค่าเท่ากับ0ก็เลยทำให้งานที่ทำมีค่าเท่ากับ0นะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แรงที่ทำเนี่ยมันมีทิศตั้งฉากนะครับกับเส้นทางการเคลื่อนที่แรงที่ทำมีทิศตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่งานที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ0ตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันคือความแตกคราวนี้จะเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่างานในภาษาสามัญในภาษาที่เราใช้ทั่วๆไปกับคำว่างานในทางฟิสิกส์สมมุติเราไปถามคนที่แบกข้าวสารเนี่ยแบกข้าวสารไปเราเขาบอกเขาทำงานอยู่ใช่ไหมครับแบกข้าวสารอยู่บนบ่าแล้วเดินไปเนี่ยเขาบอกเขาทำงานนะครับแต่ในแง่ฟิสิกส์งานที่เขาทำเป็น0นะถ้าเฒ่าแก่ลงสีดันเรียนฟิสิกส์มาหน่อยอาจจะบอกเฮ้ยไม่จ่ายค่าจ้างเว้ยเพราะคุณไม่ได้ทำงานเลยงานเป็น0นะไม่มีงานอ่ะงานคำนวณดิเห็นไหมงานเป็น0นะครับก็จะโดนสหบาทาตอนจบนะเพราะนี่คือความแตกต่างระหว่างความหมายนะของงานในภาษาทั่วไปกับงานในทางฟิสิกส์นะครับโอเคและ อันนี้ก็คือนิยามของงานในกรณีที่แรงนะครับที่กระทำเนี่ยมันไม่ได้มีทิศเดียวกับทิศของการเคลื่อนที่ทีนี้ไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับเราจำกัดอยู่ในกรณีของแรงที่มีค่าคงตัวก็คือแรงที่เรากระทำกับวัตถุเนี่ยมีค่าเท่าเดิมตลอดนะถ้าเกิดแรงมันมีค่าไม่คงตัวเนี่ยเวลาเราคำนวณงานเราจะต้องใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับอันนี้พูดให้ฟังในเบื้องต้นนะในระดับมัธยมเนี่ยเราอาจจะยังไม่ลงลึกในรายละเอียดตรงนี้เท่าไหร่นะก็คือเราต้องใช้ความรู้ทางแคลคูลัสนะฮะเราต้องใช้ความรู้ทางแคลคูลัสมา
มาช่วยในการคำนวณ นะก็คือถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมนะเอากรณีง่ายๆก่อนก็คือถ้ามีวัตถุแล้วมีแรงกระทำนะครับแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าแรงตัวนี้มันมีเป็นฟังก์ชันของตำ